สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาออกแบบปกเอกสารนะครับปกรายงานด้วย PowerPoint นะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นรูปแบบปกที่7แล้วนะครับมีวิธีการทำปกแบบนี้นะครับทำอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะครับไฟล์นะครับงานนำเสนอว่างเปล่าจากนั้นเขาโครงว่างเปล่านะครับไปที่ออกแบบขนาดสไลด์กำหนดเองนะครับเป็นแบบ A4แล้วก็แนวตั้งตกลงนะครับเลือกให้พอดีนะครับกลับมาที่หน้าแรกครับทีนี้นะครับเราจะเริ่มต้นนะครับจากการสร้างรูปร่างสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเพราะฉะนั้นให้กดชิปชาไว้แล้วก็วาดขึ้นมาจากมุมแบบนี้นะครับเอาให้ความกว้างก็ประมาณจนถึงกลางๆจอก็แล้วกันนะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าไม่แน่ใจว่าเอาความกว้างเท่าไหร่อยากได้มาตรฐานก็มาที่รูปแบบรูปร่างก็ได้นะครับกำหนดตัวเลขตรงนี้ลงไปเลยก็ได้นะครับเป็นเอา10หรือ11ก็ได้ครับเอา11ก็ได้11คูณ11เส้นอย่างนี้นะครับกด Enter นะครับจากนั้นนะครับมากำหนดเส้นกรอบรูปร่างเนี่ยให้ไม่มีเส้นกรอบนะครับแล้วก็กำหนดสีนะครับสีที่จะใช้นะครับในที่นี้ผมจะใช้สีนี้ก็แล้วกันนะครับจากนั้นคลิกขวานะครับแก้ไขจุดครับแล้วลบจุดมุมล่างซ้ายล่างขวานี่ออกนะครับคลิกขวาลบจุดนะครับแล้วก็คลิกที่ว่างหนึ่งครั้งนะครับเราก็จะได้ภาพลักษณะนี้ขึ้นมาแล้วจากนั้นนะครับมาที่นะครับเครื่องมือรูปเหลี่ยมนะครับตรงนี้ให้เลือกรูปเหลี่ยมที่ชื่อว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมตัดด้านทะแยงนะครับคลิกลงไปครับจากนั้นครับก็มาเริ่มจากซ้ายมือนะครับบริเวณนี้นะครับมุมซ้ายเลยนะครับแล้วก็วาดนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับขนาดประมาณนี้แหละนะครับจากนั้นนะครับให้ทำการปรับจุดเหลืองนี่นะครับให้มีความเอียงนะครับจนมีค่าเท่ากับความเอียงของรูปนะครับสามเหลี่ยมที่เราตัดก่อนหน้านี้นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับส่วนจุดเหลืองฝั่งขวานะครับเราลากให้ไปจนชิดขอบเลยนะครับก็จะได้รูปร่างลักษณะนี้ขึ้นมานะครับไปที่เส้นกรอบรูปร่างนะครับเลือกไม่มีเส้นกรอบนะครับจากนั้นนะครับเมื่อได้รูปร่างลักษณะนี้แล้วนะครับต่อไปทำอย่างไรนะครับให้ทำการ copy นะครับรูปนี้ขึ้นมาอีกหนึ่งรูปนะครับ Ctrl แช่ไว้แล้วก็ลากรูปออกมานะครับเป็นรูปที่2เสร็จแล้วก็เปลี่ยนสีนะครับเพื่อจะให้ง่ายในการมองเห็นนะครับทีนี้นะครับให้นำรูปนี้มาประกบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะเริ่มจากข้างล่างแบบนี้นะครับไว้ต่ำๆแบบนี้เสร็จแล้วนะครับให้ทำการนะครับขยายนะครับขยายรูปนี้ให้สูงขึ้นนะครับโดยขยายเฉพาะจุดนี้เท่านั้นก็พอนะครับลากขึ้นไปแบบนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่านะครับในขณะที่ลากขึ้นไปนี่นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับให้เหลือแคบๆนะครับส่วนพื้นที่ตรงนี้ให้เหลือหนาๆนะครับถ้านะครับใครลากแล้วมันยังไม่ได้แบบนี้ก็นะครับใช้วิธีการขยับขึ้นลงนะครับแล้วก็ลากนะครับลากรูปข้างล่างนี้นะครับให้มันได้ภาพลักษณะนี้นะครับก็คือด้านซ้ายมีความหนานะครับเกือบ2เท่าของรูปด้านบนนะครับโอเคครับเมื่อได้ภาพลักษณะนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตัดภาพสีแดงนี้ทิ้งนะครับให้เหลือเฉพาะสีน้ำเงินทำยังไงวิธีการตัดรูปหลักการอยู่ตรงนี้นะครับก็คือให้คลิกรูปที่เราต้องการจะเก็บไว้นะครับแล้วค่อยมากดชิปที่แป้นพิมพ์นะครับจากนั้นคลิกไปรูปที่2ที่เราต้องการจะตัดทิ้งในที่นี้ก็คือรูปสีแดงเราจะตัดทิ้งนะครับให้มาที่เมนูรูปแบบรูปร่างครับมาที่ประสานรูปร่างแล้วก็มาเลือกคำสั่งลบส่วนนะครับเนี่ยมันก็จะเหลือแค่นี้จากนั้นนะครับเราวาดรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาอีกหนึ่งรูปครับวาดรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาอีกหนึ่งรูปนะครับก็ให้เต็มพื้นที่ฝั่งขวามือล่างแบบนี้นะครับขนาดนะครับเอาเท่าไหร่เดี๋ยวเส้นกรอบออกก่อนนะครับขนาดกำหนดมาตรฐานเลยก็ได้นะครับไปที่รูปแบบรูปร่างนะครับตรงนี้ก็เอาสัก1616กับ16เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสไปเลยก็ได้นะครับ16 16โอเคนะครับแล้วก็ปรับใหม่นะฮะ16เป็น16ชิดด้านขวานะครับก็ชิดด้านล่างด้วยนะครับจากนั้นก็คลิกขวาครับคลิกขวาแล้วก็แก้ไขจุดครับตัดจุดมุมด้านบนซ้ายตัวนี้ทิ้งนะครับคลิกขวาลบจุดครับจะเป็นภาพแบบนี้จากนั้นนะครับให้เติมสีเดียวกันกับสีด้านบนนี้นะครับเติมสีรูปร่างนะครับก็เติมสีเดียวกันลงไปแบบนี้นะครับพอเ
พอได้แบบนี้เสร็จนะครับให้ทำการคัดลอกรูปนี้นะครับคอนโทรลใช้ไว้ลากออกมาครับแบบนี้แล้วก็นะครับมาเอาใส่บริเวณนะครับพื้นที่ที่เราต้องการว่าเราใส่รูปแล้วนะครับเราจะให้รูปนี้มันอยู่สูงอยู่ต่ำแค่ไหนนะครับในที่นี้ก็ใช้ประมาณนี้นะฮะเนี่ยนะครับทีนี้นะครับรูปนี้นะครับมันควรจะลึกเข้ามานะครับลึกเข้ามาในเนื้อสีเทาด้วยนะครับไม่ใช่เรียงไปนะครับโทษทีนะฮะต้องนะครับลึกเข้ามาแบบนี้นะครับกินเนื้อสีเทาเข้ามาโอเคลักษณะนี้นะครับจากนั้นนะครับจากนั้นเราจะตัดส่วนนี้ออกนะครับแล้วก็จะตัดตรงนี้นะครับให้เป็นภาพเส้นตรงแนวนอนนะครับวิธีการตัดทำยังไงนะครับก็ใช้นะครับเครื่องมือรูปร่างสี่เหลี่ยมนะครับรูปร่างสี่เหลี่ยมแล้วก็วาดสี่เหลี่ยมให้คลุมพื้นที่ที่ต้องการจะตัดทิ้งนะครับมาถึงตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับภาพด้านล่างนี้ก็เหมือนกันครับคัดลอกปุ่มสี่เหลี่ยมออกมาก็ได้นะครับรูปร่างสี่เหลี่ยมคัดลอกออกมาแล้วนะฮะนี่เอามาใส่ตรงนี้นะครับเปลี่ยนสีที่หนึ่งก็ได้จะได้มองเห็นชัดเจนว่าจะตัดตรงไหนยังไงนะฮะเอามาใส่ตรงนี้ครับอย่างเงี้ยนะครับจากนั้นนะครับคลิกรูปร่างที่เราต้องการจะเก็บไว้นะครับส่วนรูปร่างที่ต้องการตัดทิ้งนะครับแล้วก็ชิปที่แป้นพิมพ์ไว้ก่อนแล้วก็คลิกแล้วก็มาคลิกอย่างนี้นะครับเราจะตัดสีส้มกับสีน้ำเงินขวามือนี้ทิ้งนะครับจากนั้นมาที่รูปแบบรูปร่างครับประสานรูปร่างแล้วก็ลบส่วนครับเนี่ยก็จะเป็นการลบส่วนนี้ทิ้งไปแล้วทีนี้นะครับจริงๆแล้วเราอยากให้นะครับพื้นที่ด้านบนกับด้านข้างเนี้ยนะครับมันมีขนาดเท่ากันนะครับแต่ตัวนี้มันยังมีพื้นที่ใหญ่กว่านะครับจากนั้นนะครับวิธีการนะครับวิธีแก้ปัญหานี้นะครับเราใช้รูปร่างนี้นะครับรูปร่างสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับคลิกที่รูปร่างนี้นะครับแล้วก็นะครับซูมเข้ามาใกล้ๆก็ได้นะครับแล้วก็วาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ปรับสีนี้นะครับเส้นกรอบรูปร่างไม่มีเส้นกรอบแล้วก็ปรับให้มันเป็นสีอะไรก่อนก็ได้นะครับเพื่อเราจะได้เห็นนะฮะจากนั้นนะฮะกำหนดความสูงนะครับตรงนี้นะครับให้พอดีแล้วก็ให้พอดีกับเนื้อที่ตรงนี้ให้ปรับจุดเหลืองตรงนี้นะครับปรับให้มันมีความเอียงเท่ากันนะฮะเนี่ยปรับให้มีความเอียงเท่ากันนะครับแล้วก็ค่อยขยายนะครับขยายออกมาแบบนี้นะฮะอย่างนี้นะครับเราจะเอาขนาดเท่ากันนะครับแล้วก็ปรับมาประมาณนี้นะครับแล้วนะครับค่อยมาเปลี่ยนสีนะครับให้เป็นสีเดียวกันนะฮะกับสีนี้นะฮะโอเคนะครับเทคนิคอยู่ตรงนี้นะครับง่ายๆนะฮะโอเคซูมเอาออกมาครับเมื่อได้ภาพแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะนำรูปภาพนะครับมาประกอบเป็นพื้นหลังนะครับในบริเวณนี้ทำยังไงนะครับวิธีการนะครับมาที่เมนูแทรกครับแล้วก็เลือกรูปภาพครับจากนั้นนำรูปภาพที่เราต้องการนะครับนำมาใส่บริเวณนี้แล้วก็ขยายนะครับทีนี้ผมจะขยายรูปนะครับให้มาถึงเส้นขอบล่างนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็ตัดส่วนนะครับที่ไม่ต้องการทิ้งนะครับแล้วก็ให้ภาพนี้ย้ายไปข้างหลังสุดนะครับย้ายไปข้างหลังสุดตัดนะครับครอบตัดตรงนี้นะครับปรับเข้ามาฮะปรับเข้ามาแล้วก็ตัดนะครับภาพตรงข้างล่างนี้ก็จะตรงกันกับตรงนี้นะครับและทีนี้นะครับสีเทาตรงนี้ที่เป็นรูปสามเหลี่ยมเนี่ยมันยังคงเหลืออยู่นะครับเราจะตัดทิ้งยังไงนะครับก็ใช้รูปร่างสี่เหลี่ยมนะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับวาดสี่เหลี่ยมจากนั้นคลิกพื้นที่รูปสามเหลี่ยมสีเทาที่ต้องการเก็บไว้กดชิปเชื่อไว้แล้วก็มาคลิกรูปสี่เหลี่ยมที่ต้องการจะตัดทิ้งนะครับมาที่รูปแบบรูปร่างประสานรูปร่างลบส่วนก็ออกไปเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับมุมนี้นะครับเราจะใช้รูปร่างสามเหลี่ยมนะครับใช้รูปร่างสามเหลี่ยมวาดขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับทำการให้รูปสามเหลี่ยมนี้ชิดขวามือนะครับแล้วก็ปรับจุดเหลืองเนี่ยนะครับมาทางขวาให้เป็นตั้งฉากแบบนี้นะครับเส้นกรอบรูปร่างไม่มีนะครับเส้นกรอบรูปร่างไม่มีแล้วก็สีนะครับก็เดี๋ยวเลือกเป็นสีเดียวกันเลยทีนี้นะครับเมื่อทำแบบนี้เสร็จก็ดูด้วยนะครับว่าตรงนี้นะครับความเอียงขนานกันหรือเปล่าถ้าไม่ขนานเราก็ลองปรับตรงนี้ดูนะครับปรับให้มันขนานกันนะครับจะได้ดูสวยๆครับเสร็จแล้วนะครับก็กำหนดสีครับ
กำหนดสีทั้ง3จุดนี้นะครับให้เป็นสีเดียวกันซะนะครับเราจะเล่นสีอะไรสมมุติเล่นสีนี้ก็แล้วกันนะครับจากนั้นก็มาคัดลอกรูปนี้อีกรูปหนึ่งเป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันนี่แหละครับคัดลอกออกมาแบบนี้นะครับในที่นี้จะเปลี่ยนเป็นสีขาวครับแล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับทีนี้ในการใส่เข้าไปมุมนี้นะครับเราจะต้องให้เนื้อที่ตรงนี้เนี่ยครับความหนาจุดนี้กับจุดนี้นะครับให้มีหนาเท่ากันนะครับให้ความหนาเท่ากันแล้วก็ย่อนะครับย่อเข้าไปนะครับอย่างนี้นะครับตัวนี้ให้ต่ำลงมานะครับเนี่ยให้ความหนาตัวนี้กับตัวนี้นะครับให้มันได้ความหนาเท่ากันแล้วก็มีความเอียงลักษณะนี้ด้วยนะครับปรับดูครับโอเคนะครับเมื่อได้แบบนี้เสร็จนะครับก็จะเหลือนะครับการจัดการในเรื่องของใส่รูปภาพโลโก้ตัวหนังสือนะครับตัวนี้ถือว่าเราทำพื้นฐานของพื้นหลังแล้วก็กรอบภาพเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการนะครับเราก็ไปนำนะครับในที่นี้เพื่อความรวดเร็วเหลือวงกลม1วงโอเคนะครับวงกลมตัวนี้นะครับเราจะทำเพื่อจะใส่โลโก้นะครับก็ไปคลิกที่วงกลมมานะก็วาดวงกลมลงไปนะครับบริเวณนี้นะฮะจากนั้นเส้นกรอบรูปร่างวงกลมไม่มีเส้นกรอบนะครับแล้วก็นะครับเติมสีขอให้เป็นโทนเดียวกันก็แล้วกันแล้วก็อาจจะเล่นเอฟเฟกต์ครับเอฟเฟกต์รูปร่างค่าที่ตั้งไว้นะครับก็มาเล่นเอฟเฟกต์พวกนี้นะครับชอบสไตล์ไหนเงาไหนก็ชี้เอาคลิกครับเมื่อได้แบบนี้เสร็จนะครับเราก็นะครับมาใส่ตัวอักษรตัวหนังสือโลโก้นะครับขอกลับมากันแล้วกันนะครับคอนโทรล C นะครับจากนั้นก็คอนโทรล V นะครับวางลงไปนะครับโอเคครับแล้วก็จะขยับนะครับรูปพวกนี้นะครับให้มันเหมาะสมอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับตัวหนังสือนะครับแล้วก็ขยับเอานะครับพอเราได้แบบนี้นะครับก็ถือว่าเราออกแบบปกในรูปแบบที่7เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ขึ้นอยู่กับว่านะครับถ้าเราอยากเปลี่ยนสีเปลี่ยนสไตล์ตัวนี้นะครับก็ใช้เทคนิคเดิมครับก็คือมาที่เมนูออกแบบครับมาที่นะครับคำสั่งสีของทีมนะครับแล้วเราก็ลองนะครับเปลี่ยนสีนะครับตามทีมที่มีนี้ดูนะครับสีไหนสวยสีไหนชอบใจนะครับถ้าชอบใจสีไหนแล้วเราก็คลิกได้เลยนะครับมันก็จะมีรูปร่างนะครับหรือว่าสีสันที่ทำให้งานของเรานั้นโดดเด่นนะครับแล้วก็ส่วนที่จะแนะนำเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่งก็คือรูปภาพนะครับเวลาเราใส่รูปภาพเข้าไปแล้วนะครับถ้ามันมืดไปสว่างไปอะไรพวกนี้นะครับเราก็มาปรับได้นะครับมาที่เมนูรูปแบบรูปภาพเนี่ยมันจะมีเรื่องการแก้ไขนะครับถ้าภาพมันมืดไปแล้วก็มาเลือกตรงนี้ก็จะสว่างขึ้นนี้นะครับหรือมันสว่างเกินไปก็เลือกพวกนี้ก็จะมืดลงนี้นะครับเราสามารถที่จะแก้ไขรูปภาพของเรานะครับที่เรานำเข้ามานะครับให้มันดูดีขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าเอามาแบบนี้ก็ใส่แบบนั้นเลยนะครับเราปรับได้เพิ่มเติมได้นะครับเราก็จะได้นะครับปกสวยๆงามๆแล้วนะครับในแบบที่7นี้นะครับยังไงก็ไปลองฝึกทำกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ